คนที่รู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดีที่สุดเนี่ยกลุ่มหนึ่งคุณกีต้าทราบไหมว่าคือใครนักการเมืองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกอะไรก็เลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เขารู้อยู่แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแต่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงเขาจะโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าไอ้โครงการเหล่านี้ไม่กระทบกับเศรษฐกิจการเงินการคลังยังไงถ้าคนไม่เชื่อก็จบเองก็เอาคำของอาจารย์โจเซฟนายมาบอกว่าถ้าเสียความชอบธรรมเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วเนี่ยมันก็หมดละอำนาจของนักการเมืองเพราะฉะนั้นในกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกาแล้วคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะโน้มน้าวเขาก็ยากจะไปเชื่ออะไรสุดโต่งหรือหวือหวาแต่ว่าอย่าประมาทในคำว่าปีหน้านี่จะผกผันมากขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันผลกระทบจากการสู้รบในสองสงครามเนี่ยมันจะมาถึงเราปีหน้าเนี่ยมากขึ้นนโยบายที่รัฐบาลอยากจะผลักดันนะคะวาระอย่างเช่นเรื่องของ Digital Wallet นะคะล่าสุดก็มีซอฟต์พาวเวอร์ด้วย Digital Wallet นี้น่าจะสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลนะคะหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะนะคะแต่มันก็มีเรื่องของกฎหมายที่จะต้องรอให้ผ่านสภานะคะคือถ้ามันติดขัดนโยบายนี้ทำไม่ได้เนี่ยในทางการเมืองนี้อาจจะถึงขั้นทำให้รัฐบาลไม่สามารถเดินต่อได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ประเมินยังไงคะคือผมคิดว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลรวมรัฐบาลนี้ก็ตั้งใจดีใช่ไหมครับที่จะช่วยเหลือประชาชนในความตั้งใจดีเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ส่งเสริมให้รัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับหนึ่งนะครับทุกรัฐบาลถ้าตั้งใจจริงๆแบบนี้ที่คนเห็นว่าอยากจะช่วยแต่ทีนี้วิธีการมันผลมันที่มันโดนท้วงติงถ้าปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างที่หลายคนพูดนะครับพอดีมันก็จะปัญหามันก็จะน้อยนะครับแล้วก็จะเดินต่อได้ส่วนคนที่รับผิดชอบสัญญากันไว้พูดอะไรแล้วทำไม่ได้ที่ต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับผสมกับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการท้วงติงแล้วคนที่รับผิดชอบพูดอะไรเกินเลยทีหลังอย่าทำอีกนะครับมีบทลงโทษอะไรผมว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเดินได้แต่ถ้าดันทุรังทำเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าจะยากนะครับแล้วถ้าเกิดคนรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบพูดจาอะไรถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่มีผลกับคนเหล่านี้ผมว่าคนก็จะเริ่มตั้งข้อสังเกตไปเยอะแล้วก็จะกลายเป็นผลเสียซอฟต์พาวเวอร์ก็จะหายไปนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลทุกรัฐบาลในทุกประเทศก็คือความน่าเชื่อถือถูกไหมครับคุณกีต้าการน่าเชื่อถือการโน้มน้าวการได้ใจคนฟังเสียงเห็นต่างก็ได้ใจถูกไหมครับถ้าฟังเขาใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนที่พูดจาแล้วไม่รับผิดชอบก็ให้เขาไปในที่ทางที่เขาควรจะไปซะใช่ไหมครับหรือว่ามีบทลงโทษหรือว่ามีการฆ่าโทษอะไรกันไอการได้ใจคนเนี่ยไออาจารย์โจเซฟนายบอกว่ามันอยู่ที่ credibility soft power จะให้คนแล้วเขาบอกว่าคุณกีต้าผมลืมพูดเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าคนที่รู้เรื่อง soft power ดีที่สุดเนี่ยกลุ่มหนึ่งคุณกีต้าทราบไหมว่าคือใครใครคะอาจารย์นักการเมืองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกอะไรก็เลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เพราะว่าอาจารย์โจเซฟนายบอกว่าคนที่เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์มากที่สุดเนี่ยคือนักการเมืองเป็นกลุ่มหนึ่งเพราะอะไรฮะเขาต้องการให้คุณกีต้ารักให้คุณกีต้าเชื่อให้คุณกีต้ามองว่าเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเขาต้องการให้คุณกีต้าลงคะแนนให้เขาและเขาไม่ได้มีกำลังไปจี้คุณกีต้าไปบีบบังคับด้วยวิธีการทางการทหารเขาอาจจะมีเรื่องเงินและผลแรงจูงใจแต่อันนั้นก็ไม่เท่ากับว่าถ้าคุณกีต้ารักเขาชอบเขาจริงๆแม้แต่เสาไฟฟ้ายังเลือกอย่างเงี้ยนะครับไอเนี้ยเป็นจุดสูงสุดของพรรคการเมืองในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นสรุปนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องพูดเสียเวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นชั่วโมงแบบนี้กับนักการเมืองก็ได้เขารู้อยู่แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแต่ว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงนะครับเขาจะโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าไอโครงการเหล่านี้ไม่กระทบกับเศรษฐกิจการเงินการคลังยังไงถ้าคนไม่เชื่อก็จบเองนะครับถ้าไม่ฟังเสียงทุกทีก็จบเองนะครับแล้วก็จะให้เชื่อว่าเขาทำงานเพื่อบ้านเมืองยังไงไม่คอร์รัปชันทุจริตยังไงถ้าคนเชื่อก็จบอะครับครับสุดท้ายค่ะอาจารย์เรื่องของ
อดีตนายกนะคะตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดคำถามนะคะว่าจะมีผลกระทบกับเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะถัดไปเปล่านะคะมันจะมีผลกระทบมาถึงความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่า credibility ไหมนะคะคือจริงๆแล้วก็อาจจะเคยเป็น soft power ของพรรคเพื่อไทยด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะใช่ power หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวบั่นทอน power ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมีผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลไหมคะกับการที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของอดีตนายกเข้ามาด้วยผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับคุณกีตาร์เดี๋ยวมันจะไปสู่ความขัดแย้งอีกเพราะผมก็เคยไปช่วยงานรัฐบาลซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับท่านนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะพูดว่าหนึ่งเป็นห่วงท่านกับคนรอบๆข้างท่านนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่บังอาจไปแนะนำอะไรท่านท่านเป็นผู้รู้แล้วนะครับแต่ว่าเอาตามที่ท่านอาจารย์โจเซฟนายพูดแล้วกันนะครับผมคิดว่าครอบครัวของท่านคงชอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เยอะเหมือนกันก็เอาคำของอาจารย์โจเซฟนายมาบอกว่าถ้าเสียความชอบธรรมเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วเนี่ยมันก็หมดละอำนาจของนักการเมือง credibility อะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการอะไรก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกาแล้วคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะโน้มน้าวเขาก็ยากอันนี้ต้องระวังแล้วมันเสียง่ายนะครับเราเคยพูดในรายการนี้มาแล้วมั้งครับแล้วก็อีกหลายรายการว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้กลับมาก็เราก็เป็นกังวลว่าระบบกรมต่างๆระบบราชการต่างๆคนที่รายล้อมท่านเนี่ยนะครับจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่ามันจะทำให้กระทบกับความชอบธรรมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่อันเนี้ยต้องทำให้ดีต้องให้เกิดสมดุลต้องให้เกิดความเชื่อว่าเป็นไปตามกติกาถ้ามันไม่เชื่อแล้วนี่มันยากที่จะแก้นะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจคนสมัยนี้เก่งดูอะไรก็ดูออกไปหมดนะครับพอพูดถึงชั้นนู้นชั้นนี้แล้วมีบอกว่าไม่รู้ว่าชั้นนี้อยู่ที่ไหนคนก็ไม่เชื่อครับนะครับแค่มันมีรหัสลับอะไรแค่พูดถึงเรื่องชั้นคนก็รู้แล้วว่าหมายถึงใครแล้วบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผู้นำต่างๆก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องความชอบธรรมในเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการโน้มน้าวให้คนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปีหน้าจะยากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นต้องพยายามกันมากกว่านี้นะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมา3เดือน100กว่าวันเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เกิดความเป็นห่วงนะครับต่อเสถียรภาพต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องฝากนะครับคุณกีตาร์ครับคนที่อยู่ในวงจรพวกนี้น่าจะรู้ดีกับพวกเราครับสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงแฟนๆของ Trader KP นะคะแล้วก็นักลงทุนก็แล้วกันนะคะอาจารย์ก็ให้ความรู้เรามาตลอดทั้งปีนะคะไลฟ์นี้น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของปีแล้วนะคะความท้าทายของประเทศเรามีเยอะมากนะคะความท้าทายของโลกก็เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่อาจารย์พูดถึงนะคะปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะจะเป็น Hard Power การใช้ Soft Power แล้วก็การผสานกันเป็น Smart Power ก็ตามเราก็อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นความไม่แน่นอนไปตลอดทั้งปีหน้านะคะอาจารย์มีคำแนะนำกับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะประชาชนรวมไปถึงนักธุรกิจนักลงทุนที่ติดตามรับชมยังไงบ้างกับการวางแผนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและการเงินในปีหน้าค่ะอาจารย์ครับ3ประเด็นนะครับก็ประเด็นแรกก็ขอให้มีกำลังใจนะครับขอให้มองเห็นโอกาสซึ่งผมเชื่อว่าแฟนเพจของ Trader KP เนี่ยเป็นกลุ่มที่สนใจมีข้อมูลเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นโอกาสเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามดูให้ดีซึ่งยังมีโอกาสอยู่อีกหลายอย่างนะครับปีหน้าเนี่ยเรื่องการลงทุนในพลังงาน BCG พลังงานหมุนเวียนหรือว่าการโยกย้ายฐานการผลิตบางอย่างเนี่ยเราได้เปรียบนะครับแล้วก็ปัจจัยตัวแปรหลายตัวแปรที่คิดว่าเราเสียเปรียบเช่นเสียเปรียบเวียดนามอย่างนี้ดูออกว่าไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเจาะเข้าไปลึกๆตรงนี้นะครับเราจะเห็นโอกาสในปีหน้าอีกหลายส่วนนะครับรวมทั้งบรรยากาศทางการเมืองก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดหมดไปก็จริงแต่กำลังอยู่ในช่วงที่ทำงานจริงจังมีแรงกดดันที่จะต้องผลิตผลงานออกมาก็จะเป็นโอกาส
นะครับเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของการไปโน้มน้าวคนให้มาลงทุนต่างๆท่องเที่ยวอาจจะขัดบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นแรกคือมองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับตื่นตัวติดตามข้อมูลเข้าใจว่าเพจนี้ก็มีคนดูไม่น้อยนะครับเป็นแฟนคลับเดิมที่สนใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับสองคืออย่าประมาทอย่าไปเชื่ออะไรสุดโต่งหรือหวือหวาแต่ว่าอย่าประมาทหมายความว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะผกผันมากขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันผลกระทบจากการสู้รบในสองสงครามเนี่ยมันจะมาถึงเราปีหน้าเนี่ยมากขึ้นเพราะมันเพิ่งเริ่มในตะวันออกกลางไม่กี่เดือนในรัสเซียมันเริ่มมาปีกว่าๆ2ปีก็จริงแต่ว่ามันจะมาแรงช่วงปลายๆก็เยอะนะครับหลายเรื่องมันเห็นผลนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบใหม่เยอะเลยนะครับเรื่องพลังงานในยุโรปนะครับเรื่องการเดินเรือนอันนี้อย่าประมาทเพราะมันจะมีตัวที่มากระทบเราเยอะขึ้นนะครับเรื่องพลังงานราคาพลังงานความแปรปรวนเราเห็น OPEC OPEC Plus คุยกันเรื่องพวกนี้นะครับเราเห็นการย้ายฐานการผลิตเราเห็นเรื่องตัวที่กดดันใหม่ๆออกมาหลายตัวพันธมิตรของรัสเซียเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็อเมริกาจับพรรคพวกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแล้วก็จับตาดูความผกผันแล้วก็อาจจะต้องทำใจไว้บางส่วนนะครับว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งปีหน้าตัวเลขต่างก็ปรับลดกันอีลงตรงนั้นไว้หมดคุณกีต้าร์ก็ทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวแปรแล้วก็3ดูแลบ้านเราเองให้ดีนะครับดูแลบ้านเราให้ดีชายแดนภาคใต้นะครับการเมืองซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้องแสดงผลงานจริงจังยังไม่ได้หยุดหาเสียงกันเท่าไหร่ยังมีแคมเปญแต่ว่ามันยังต้องให้ได้ผลงานจริงๆต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดผลงานจริงๆภายในปีหน้าเนี่ยนะครับหลายๆฝ่ายและถ้าได้ปุ๊บเนี่ยปีถัดไปก็จะสบายจะเข้าสู่ฤดูการหาเสียงเตรียมเลือกตั้งครั้งต่อไปละนะครับแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บจะผกผันทันทีถ้าผลงานไม่ออกนะครับการเมืองภายในเริ่มไม่ดีนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดนะครับมันก็จะทำให้เกิดการผกผันไปถึงปีหน้าแล้วก็กระทบการเลือกตั้งระเนระนาดนะครับสวก็หมดอายุพอดีนะครับมันจะมีตัวแปรอีกหลายตัวปีหน้านะครับที่ต้องจับตาดูแต่ว่าสรุปสุดท้ายจริงในสำหรับประเทศไทยในปีนี้ปีหน้าในช่วงนี้ก็คือว่าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนเทียบกับหลายประเทศในโลกแล้วไทยดีกว่ามากไทยดีกว่ามากยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นประเทศที่ได้รับความน่าเชื่อถือยังทำอะไรได้อีกเยอะก็ใช้โอกาสตรงนี้ครับผลักดันนะครับแล้วก็อย่าประมาทเรื่องโลกอุบัติใหม่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้เราประคองตัวภายในเวลา 3-5 ปีผมคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากกว่านี้นะครับพูดอย่างนี้เพจก็บอกว่าทางเพจบอกมันนานไปเอาสัก3ปีก็ถ้าเร่งกันได้ก็สัก1-2 ปีถึง3ปีไม่เกินก็จะเริ่มดีขึ้นครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับความเห็นที่เป็นประโยชน์เสมอนะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆที่ให้กับพวกเรามาโดยตลอดด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับก็ขอโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยครับขอบคุณครับ